ผมให้3เทคนิคนะครับในการทำโซเชียลแอนด์ไลฟ์คอมเมอร์สที่คุณต้องตอบก่อนที่จะเริ่มขายของออนไลน์1คือขายอะไรสินค้าที่คุณขายมีจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่งอย่างไรข้อที่2ครับคือขายใครใครคือกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงและกลุ่มเป้าหมายนั้นเนี่ยเขาต้องการสินค้าคุณจริงๆหรือเปล่าและข้อที่3ครับคือขายยังไงสินค้าคุณจะขายผ่านช่องทางไหนสินค้าบางอย่างอาจจะเหมาะกับขายในโซเชียลบางอย่างอาจจะเหมาะกับการขายผ่านรีเทลดังนั้น3ข้อนี้ที่คุณต้องตอบ